ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธของคณะเกษตรศาสตร์ค่ะจากด้านหลังที่เราเห็นนะคะเราจะเห็นว่าเป็นโครงการเห็ดป่าคืนถิ่นวันนี้บิวอยู่กับอาจารย์นักวิจัยอาจารย์แนะนำตัวเองหน่อยค่ะอาจารย์ดร.สุริรัตน์ลัคนาวิเชียนค่ะค่ะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรที่เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติค่ะอาจารย์คะโครงการเห็ดป่าคืนถิ่นเนี่ยมีจุดเริ่มต้นยังไงคะทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้ออกมาค่ะเราเป็นโครงการเห็ดป่าคืนถิ่นสร้างป่าสร้างรายได้สลายฝุ่นควันเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้กับที่ภาควิชานะคะเราพยายามที่จะใช้แนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยที่เราทำหลากหลายรูปแบบมากเรามีการทำวรรณเกษตรเรามีการปลูกต้นไม้ปลูกป่าอะไรต่อไม่อะไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันจะต้องทำยังไงที่จะให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วยเสร็จแล้วชาวบ้านเขาก็ช่วยรักษาป่าแล้วก็ไม่เผาป่าเพราะว่าโครงการเราเนี่ยจะต้องเรามีเงื่อนไขก็คือชาวบ้านต้องไม่เผาแล้วชาวบ้านจะต้องใช้ไม่ใช้สารเคมีเสร็จแล้วก็มีก้าไม้ให้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้คือต้นอะไรคะอาจารย์ก็จะมีต้นยางนาค่ะต้นว่าหรือภาษาคำเหนือเรียกมะฮ่าแล้วก็ต้นพยอมนะคะซึ่งจะเป็นโฮสต์หรือว่าเป็นพืชอาศัยของเห็ดเถาะหรือว่าเห็ดเพาะค่ะค่ะแล้วก็ต้นว่านี่ก็จะเป็นของตัวนี้ซึ่งเรียกว่าเห็ดตับเต่าค่ะอะไรคะข้างหน้าตรงเนี้ยค่ะที่อันนี้คือเห็ดค่ะอันนี้คือเห็ดเพาะค่ะซึ่งแก่เนี่ยเหมือนกับแก่เราเก็บไว้เพราะว่าเราจะเอาเพื่อที่จะที่เรามีอุปกรณ์ตรงนี้ก็คือปกติเราจะต้องปั่นเพื่อที่จะให้ได้หัวเชื้อตรงนี้นะคะค่ะและที่มาของบรรจุภัณฑ์จานบรรจุจานพวกนี้จริงๆที่มาก็คือมาจากตรงใบตองตึงเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือใบตองตึงแห้งๆเก็บมาแบบดูไม่สวยเลยแห้งๆแต่ว่าเวลาเราจะเอามาทำบรรจุภัณฑ์ซึ่งเราจะมีเครื่องมืออยู่ตรงนู้นนะคะตรงมุมนู้นเราต้องเอาไปแช่น้ำแล้วเราก็จะเป็นอินทรีย์หมดเลยก็คือเราจะใช้แป้งเปียกค่ะฮะแล้วก็เป็นนี่ฮะเป็นขึ้นรูปเป็นพวกนี้สารพัดรูปแบบแต่จริงๆที่พวกเราทำเองจริงๆก็จะเป็นพวกนี้ฮะแล้วก็พวกที่เริ่มจะมีแบบลวดลายอะไรเยอะแยะมากมายนี่ก็จะเป็นเครือข่ายเราที่ชาวบ้านเขาได้รับการอบรมจากเราแล้วเขาก็เอาไปทำต่อนะคะโครงการของเราก็คืออย่างตรงนี้เนาะเพิ่มมูลค่าใบตองตึงลดเชื้อไฟสลายฝุ่นควันแล้วก็ทดแทนพลาสติกในอนาคตนะคะอาจารย์ความการต่อยอดของโครงการนี้เนี่ยเรามีแนวทางยังไงไหมคะคือตอนนี้เนี่ยอย่างเห็ดเนี่ยเราสบายใจมากเลยตอนนี้เพราะว่าเวลาเราไปอบรมให้ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาจะเอาไปทำได้เลยเพราะว่าจริงๆเรามีนักจุลชีวะที่ทำเรื่องเห็ดรากับเราเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเหมือนจะต้องทำยังไงต้นเห็ดนั้นจะต้องอะไรยังไงฮะเราก็จะไปอบรมชาวบ้านซึ่งส่วนที่ชาวบ้านก็ไปทำต่อแต่แล้วตรงเนี้ยตรงไปตรงตึงตรงเนี้ยมันถามคำถามได้ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มช.กำลังสนใจมากพยายามที่จะพัฒนาให้มันเป็นสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นเราอยากจะทำให้เหมือนกับเป็นของที่ระลึกที่สามารถจะส่งออกนอกได้อะไรอย่างเงี้ย